ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกาย วาจา ใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองเพราะกราบ นมัสการหลวงปู่ทองวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปัญโยพระมหาเถรานุเถระและครูบาอาจารย์ทุกรูป นั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือ เจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสงบด้วยกายวาจาใจทั้งจิตทั้งใจโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยโลกายสติที่กายกายสงบวาจาสงบใจสงบทำจิตทำใจของเรามีพระอิทธิใจพระพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธนั่นเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำในขณะที่เราฟังธรรมเรียกความรู้สึกทั้งกายทั้งใจของเราขณะนี้เวลานี้ เวลาปัจจุบันเรามาคุยเรื่องปัจจุบันอดีตมันตายจากความรู้สึกลงไปแล้วก็บอกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยเรากำหนดได้ไหมว่าเป็นอดีตอนาคตหายใจเข้าเนี่ยพุทเนี่ยปัจจุบันหายใจออกโทเนี่ยไปแล้วเข้าเนี่ยปัจจุบันออกเนี่ยออกไปเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมนี่คือตรงนี้ตามรู้ตามเห็นตรงนี้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทเนี่ยภาวนาออกว่าโทเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกดูลมเข้าลมออกนะพูดลมเข้าโทลมออกดูสภาวะความเป็นจริงว่า อันนี้จะเป็นทุกข์ไหมปัจจุบันนี้มีความสุขไหม และอนาคตนั้นมันมีความทุกข์ไหมเราไฝ่ฝันทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้อีกทั้งหลายวันแม้จะอีก2-3 ชั่วโมงก็เป็นอนาคตบางทีเราปรารถนามันไม่เป็นความจริงอะหลับตาฟังเทศฟังธรรมมันเดี๋ยวอีก3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นตามสเต็ปไปแต่พอสุดพอไปถึงปุ๊บมันก็เปลี่ยนเข็มทิศใหม่มันหลอกลวงเราไหมความนึกคิดเนี่ยนี่เอาคนปัจจุบันนี่นั่งหนาวแขนนะพยายามนั่งกายตรงๆแล้วมันทานข้าวเนี่ยท้าแขนก็หลายคนเหมือนกันนะพยายามทุกครั้งที่เรามาแต่งชุดเนี้ยขออภัยสะกิดตัวเองบ้างเอาเราจะทำไงเนี่ยข้างหลังบนพึมพำเลยดูสิเนี่ย
เมื่อกี้ยังไม่เทศไม่บนหรอกดูนี่ไม่เข้าใจเรื่องคนปัจจุบันเลยมันมาว่ากันคนปัจจุบันแล้วคุณทําอะไรอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนอดีตเนี่ยคุณทําอะไรแล้วคนอนาคตเนี่ยคุณเชื่อถือได้ไหมฟังแล้วคิดพิจารณาถ้าฟังไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกแล้วพิจารณาว่าเนี่ยสีเนี่ยในสีพระเนี่ยคุยไม่เลิกไม่หยุดเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเอาคิดสิจะปฏิบัติก็ไม่เอาเดินกงก็ไม่เอาคุยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเหมาะไหมสีเนี่ยเหมาะไหมก็ต้องดูก็สะดุ้งบ้างสะดุ้งว่าโอ้สีนี้มันสีสงบสีแห่งความสมณะก็สงบกายสงบวาจาสงบใจอันนี้ก็สีขาวเนี่ยสีขาวนี่มันสะอาดตรงไหนอ๋อสะอาดที่กายที่วาจาที่ใจ นะมันไม่เคยได้มองหรอกก็มองเลยอ๋ออาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดมาในบางทีก็ท่านก็เห็นว่าก็จะบอกเมื่อกี้เนี่ยก็บอกคุยให้เรียบร้อยนะเล่นโทรศัพท์ให้เรียบร้อยไปเข้าห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับครับไม่รวมแต่พอมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยไอ้ที่ครับครับที่ไปไม่ไปหรอกพอฟังเทศนี่เดียวเอาแล้วเดี๋ยวปวดทีมั่งเดี๋ยวดีหิวน้ำมั่งอะไรมั่งไปแล้วดูทีเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงรู้ไหมทางพระขาวเนี่ยก็มาทางที่เรามาตรงนี้อาการน่าเป็นห่วงเป็นห่วงยังไงเป็นห่วงว่า มันเนี่ยความตายเนี่ยความตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนองค์เทศบนทรงไทยครูบาอาจารย์หลวงพ่อถนองเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเป็นตัวปฏิบัติเลยแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยยังเห็นความไม่แน่นอนว่าตรงนี้ไม่แน่นอนตรงนี้เสื่อมขึ้นตั้งอยู่ระบายนั่นเนี่ยเพราะว่าเห็นตัวปฏิบัติอะถ้าขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นตามเขามันก็ไม่เห็นกายเห็นใจไม่เห็นกายสงบวาจาสงบใจสงบไม่เห็นว่าเรามางานงานอะไรเขาฟังก็ฟังตามเขาว่าอรหังสัมมาก็อรหังสัมมาเขาว่าสิ่งก็รับสิ่งคราวนี้ไม่ได้เลิกแล้วก็เลิกกลับก็กลับนั่นไม่สะดุ้งเลยขอไปไม่ได้สะดุ้งที่ใจเลยว่ามันต้องกลุ่มคนที่สังเกตพอมาปุ๊บนี่กับพระอะไรปุ๊บนี่ใครสงบไม่สงบใครทุกอย่างนี่เราต้องสงบเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยใครกันช่างเขาแต่สังเกตไม่ไปติเขาอ๋อครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเป็นตัวอย่างเป็นตัวปฏิบัติที่ดีมากที่สุดเลยอีไม่ช้าหรอกต้องตายแบบนี้มันจะหนีไม่ได้ ไม่ถึงร้อยปีพันปีก็ต้องตายหมดเลยที่พระเจ้าเราบอกอนนท์การโลกน่าสงสารเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นอนนท์ได้โสดาก็เป็นเรื่องจริงแม้ต้นไม้ยังไม่เหลือธรรมชาติเนี่ยยังโดนเผาผลาญไปเลยแม้จะอิฐหินเนี่ยยังไม่เหลือยังกร่อนเหลือได้เลยเนี่ยนับภาษาแล้วไอ้คนฮะขันห้าโลกวินาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยเนี่ยต้องแก่ชราภาพไปเนี่ยเพราะนั้นโอกาสดีแล้วเรายังลมหายใจเขาออกเอาคนปัจจุบันเนี่ยพยายามคนปัจจุบันอดีตมันตายจากความรู้สึกแล้วอดีตมันไม่ใช่ของเรามันหลอกเราอนาคตไม่ใช่ของเราอนาคตหลอกเราเราวาดนี่วาดมีคนบอกเราวาดนี่จะเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นไม่ได้หรอกมันต้องเอาประชาชนปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยถ้าทำปัจจุบันไม่ดีก็จะมานั่งตรงนี้ได้ไหมมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ไหมแล้วปัจจุบันไม่ดีอ่ะไม่สวดมนต์ไหว้พระแต่ไม่นั่งสมาธิก่อนนอนบ้างอะไรบ้างคุยก่อนนอนบ้างก็เอาไปไม่นุ่งเกงหมดแล้วแต่งงานก็หมดแล้วเราเชื่อธรรมะเชื่อครูบาอาจารย์ทำไมพระข่าวไม่ดูในขมะบ้างอ่ะสงสัยขอไปลำโพงไม่ถึงอ่ะโอ้น่าสงสารจังเลยโอ้ไม่ได้ยินนะในขมะแล้วเขาได้ยินกันนะแม่เกิดมานะอาการน่าเป็นห่วงมนุษย์ผู้ประเสริฐมาแต่งชุดนี้แล้วยัง
พูดปัจจุบันพูดคนปัจจุบันพูดแล้วพูดเด็กนี่ก็ยังอาจารย์เทศหามาว่ากันอีกพูดเรื่องตนรวมพุทธธรรมะก็บอกแล้วความสงบเนี่ยเสียงนกอะไรไม่ค่อยมีความสงบเนี่ยนิดหน่อยก็ได้ยินหมดเลยขนาดนั่งสมาธิอะไรก็ไข่ก็แก้งเนี่ยได้ยินหมดเลยแต่ก็ต้องพยายามจะโกรธพยายามดับที่ใจพุทโธพุทโธไปเพราะสังเกตทุกคนคุยเนี่ยไม่รู้ตัวเองหรอกคุยไม่หยุดไม่เลิกเนี่ยเสียงดังก็ไม่รู้แต่ที่นักปฏิบัติมีสติเนี่ยโอ้เราคุยเสียงดังไปมันไม่ดีเอาคอยไปเกินไปให้พอดีไอ้ทำไมแรงเกินไปโอ้นี่ไม่แรงไปแล้วมันเบรกตัวเองได้ตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะมันก็จะแบ่งไปเลยนี่ศีล5ศีล8ศีลโพธิ์ศีล10ถึง127อันนี้คือพระนี่ของเราวาดอันนี้ตัวข้างตัวใหม่ก็จะแบ่งไปได้แบ่งศีลธรรมมาตรงนี้แบ่งที่ขอบเขตนะ ใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าธรรมะคือธรรมะยึดปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันก็ไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมอดีตก็ไม่ใช่ของเราอนาคตก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรของเราเลยดินฟ้าอากาศไม่ใช่ของเราหมดเลยมันเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาบางที่บางสกุลน่ะอนิจจาวสังขาราอุปาทเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปมันของไม่เที่ยงใช่ไหมนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็น้อมมาที่ร่างกายเราเนี่ยถ้าบอกใครไม่แก่ใครผมไม่งอกวันไม่หักก็ยกมือขึ้นเนี่ยเอาแขนเรายกขึ้นไหมมันก็พิเศษไม่ได้แต่เราพิเศษในตัวตนของตัวเองไม่ยอมรับว่าฉันแก่แล้วฉันฟันหักแล้วฟันหักไปใส่ได้ผมงอกก็ยอมได้หน้าตามันมีเลี้ยวหน้ามาก็กระโปกขึ้นไปเนี่ยขออภัยเนี่ยไปดึงมั่งเนี่ยนั่นแหละทำไมไม่ดึงใจตัวเองทำไมไม่ดึงใจเป๋ไปเป๋มาทำไมไม่ดึงใจล่ะไม่เอาหมอหรอกเอาธรรมะพุทธเจ้าดึงสิโอ้มันเป๋ทางซ้ายโอ้มันขาดขาดศีล5โอเป๋ทางขวาโอขาดศีลโบสถนะมันไม่อยู่คงที่โอ้เราไปสวดมนต์ด้วยพระเอาพุทโธมันไม่เป็นรูปผู้ตื่นผู้เบิกบานนะใช่ไหมเปย์ไปมาก็เอานี่มาดึงที่ดีก็หมออีกหมอยังรักษาตัวเองไม่ได้เลยพระเจ้าบอกนอกจากธรรมะละจากสิ่งเลวร้ายธรรมะทำให้เย็นละพุทโธพุทโธพุทโธมีธรรมะก็ละจ้ะไอ้สิ่งไหนไม่ดีก็ละออกจ้ะเหมือนวันพระละสิ่งชั่วไม่ดีเนี่ยมาสวดมนต์ไหว้พระนะมันต้องมีธรรมะปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีพุทโธมีธรรมะก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมไปมันก็มีสติก็ต้องมีสมถะหายใจเข้าพุทโธเริ่มสงบเนี่ยมันเกิดความสงบเฉยเกิดสมาธิแล้วเป็นสมถะแล้วแล้วก็พร้อมสัมปชัญญะพิจารณาสังขารร่างกายเราก็ลองทำเลยลูกพิจารณาไปเวลาไปเรื่อยๆก็เป็นวิปัสสนาญาณญาณที่ยังรู้ละรู้ไปวางรู้สภาวะความเป็นจริงตรงนี้เราญาณหนึ่งญาณสองเนี่ยเราไม่ใช่ญาณหนึ่งญาณสองคือญาณให้รู้เท่าทันรู้ความเป็นจริงพิจารณาตรงนี้ว่ามันจะเกิดอัตโนมัติมันมีสติมากขึ้นมีสมถะมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นก็เกิดปัญญามันก็จะรู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยๆว่ามันก็จะส่องสอดส่องกายมันสติปัฏฐานตีเนี่ยรู้กายเห็นกายนั่งกายนอนกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นมันก็พิจารณากายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นสภาวะเอาความเป็นจริงว่ากายเนี่ยทำไมเอาน้ำ3 วัน7 วันนี้มันซากศพไหมก็ต้องยอมรับมันซากศพจริงอาบแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็มันก็เหม็นอีกแล้วเหือออกมันออกจากอะไรก็นี่เนี่ยข้าวขนมแกงต้มจืดผักพริกผักทุกอย่างเนี่ยมันก็ออกจากนี่เนี่ยภายในเนี่ยเราเอากล้องส่องในความรู้สึกที่เคยกล้องส่องเนี่ยโอ้โหมันเห็นทั้งตัวหนอนโยเยในปอดในตับในอะไรใน
ในกระเพาะเนี่ยมันผสมกันเนี่ยคิดสิแล้วขอไปไม่ได้พูดนั้นมันออกมาเป็นไงอุจจมูกเลยทำไมอ่ะถ้าของดีมันก็ต้องนะออกมานี่ไม่เหลียวหลังเลยโหเสร็จเลยนี่เป็นไงไปที่อื่นเนี่ยโหเหลียวหลังที่นี่สวยจังห้องน้ำเนี่ยโอ้ออกเลยจนต้องมันจำเป็นจนไม่เข้าไปหรอกอ่ะก็แสดงว่าร่างกายของเรานี่มันมีความหอมหวานไหมอันนี้มาพูดสภาวะความเป็นจริงเอาของจริงๆมาพูดกันเนี่ยพิจารณาทุกวันทุกคืนเนี่ยพิจารณาความเป็นจริงเนี่ยให้เห็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเราต้องตายไม่ตายนาทีนี้ก็ตายนาทีหน้าไม่ตายวันนี้ก็วันหน้าทุกอย่างต้องตายแน่นอนงั้นเดี๋ยวนี้ความนมหมดไปแล้วโอ้สามสิบนี่เดินตัวปิว30 40เป็นไงเดี๋ยวนี้50 60นี่เป็นไงยังเหลือไม่ถือจักรเท้าเนี่ยใกล้ความจริงแล้วล่ะบางคนก็รีบถือไปเลยยังไม่ถึง60เลยไม่นั่งรถเข็นแล้วเป็นไงตาก็ยายกูไม่กลับแล้วยายก็บอกตาเดี๋ยวรอก่อนจะเพิ่งตาจะเพิ่งไปเป็นไงให้อ่านซื้อก่อนนี่เปรียบเทียบฟังอะตาบอกกูฉันไปก่อนแล้วถึงเวลาฉันเอาคืนแล้วไงอ่านหนังสือแล้วตาเนอะตากูไม่กลับแล้วเนี่ยถ้าแสงไม่พอต้องอาศัยแว่นลองคิดสิถ้ากลางแจ้งเราเอาอ่านได้หนังสือพิมพ์อะไรนั่นเนี่ยมันไปแล้วหมดสภาพแล้วปฐมความเป็นจริงนี่เนี่ยพิจารณาเนี่ยสติปัฏฐานนี่รู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วขันห้าเนี่ยอันที่สวดมนต์น่ะขันห้าเป็นของหนักเน้อน่ะน่ะปัญจขันธาที่สวดอภิธรรมเมื่อคืนก็ฟังอ่ะปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทมันขันห้าน่ะรูปเป็นของทุกข์ขันห้าเป็นของหนักเน้อน่ะรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นของทุกข์ทั้งการทั้งยานทุกอย่างเนี่ยจำได้ไหมรู้มันทุกอย่างหมดสภาพหมดเลยพิจารณาจิตเป็นกุศลพิจารณาให้เห็นความตัวตนเกิดขึ้นว่าร่างกายเนี่ยฉันรักแค่ไหนฉันชอบแค่ไหนถ้าภรรยาแล้วปฏิบัติที่นั่นก็มองเห็นใจรักอันนี้ไม่ใช่ของรักของพึงปรารถนาของรักของพึงปรารถนาก็คือความดีนั่นเองความหลุดพ้นคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นภรรยาต้องการแล้วความดีมันหอมหวานไหมเป็นเทวดาก็ยังดีกว่าซากศพตรงนี้เลยอันนี้มันไม่มีของหอมหวานของที่มึงไม่พึงปรารถนาแต่เพียงแต่ว่าเราดูแลเหมือนบ้านเนี่ยบางคนไม่ฉลาดก็ปล่อยทิ้งมาปีนึงก็ไม่เลยมาสนใจซ่อมนนซ่อมนี่เราไม่เอามันผุพังก็ไม่ก็ทำเฉยมาไม่เอาสีมาทาอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ฉลาดแล้วต่อไปมันก็สภาพความเป็นอยู่ก็พอพังเงินแล้วก็หมุนไม่ทันก็อยู่ยังลำบากฝนตกฝ่าลองใช่ไหมคนฉลาดก็อันไหนมันผุพังก็เสียไม่มากเสียยากเสียมากเสียน้อยก็ว่าเนี่ยเขาค่อยเติมแต่ก็อุดไปเหมือนกับร่างกายเนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยเชื่อหมอนี่ไม่เชื่อหมอนี่หลายปีเนี่ยพอเอ็กซเรย์ปุ๊บเราก็ตกใจเลยหมอก็บอกไม่เชื่อหมอเชื่อหมอตรวจทุกปีอันนี้เนี่ยไปเนี่ยเดินมกราเนี่ยหมอนัดต้นเดือนไปเอ็กซเรย์ตอนแรกเอ็กซเรย์ทุกปีไม่เป็นไรไม่เชื่อหมอ5-6 ปีนี่เกิดขึ้นเลยนี่ร่างกายเรานี่มันไม่ใช่วิเศษวิโสตรงไหนลองคิดดูสิตายไม่ฉีดยาใน3 วัน 7 วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็บอกแล้วไม่ต้องตายหรอกเดี๋ยวกลับไปนี่ขี้เกียจอาบน้ำนอนไปยันเย็นไม่อาบ3 ทุ่มอ่ะ4 ทุ่มลองสิแล้วมาดมดิอะไรจะเกิดขึ้นเสื้อผ้าชุดนั้นลองดมดูสิหอมไหมเคยเนี่ยโอ้แค่ไม่คิดชั่วโมงนี่มันเหม็นหืนต้องคิดสิตั้งแต่ที่อาบน้ำอะไรเนี่ยเราต้องกล้าดมนะการดมต้องยอมรับนะไม่ใช่การดมแล้วผมไม่สนใจว่าไอ้นี่มันแค่หอมนี่แหละของเราไม่ใช่คนที่ไม่ยอมรับหอมตลอดเวลาคนอื่นนี่เข้าเชี่ยวนี่ยอมรับว่าเขาเหม็นนะดูสิคนเราถ้าพิจารณาดีนะเห็นตัวปฏิบัติอ๋อเรานี่มันอคติ
อคติไม่บอกใครเลยตัวเองยังไม่บอกเลยใช่ไหมตัวเองก็ชมตลอดอคติไหมทางนั้นก็อาบน้ำแล้วเราไม่อาบน้ำฉันกินโชยไม่ได้กินสู้เราไม่ได้ใช่ไหมอคติเรียกว่าตาพุทโธพุทโธนี่ตาให้อภัยตามีเมตตาตาตาปัทโธนี่มองปุ๊บนี่ไม่ดีหมดเลยนี่คนนี้แต่งตัวเรียบร้อยสู้เราไม่ได้อ่ะมั้ยแล้วคนนี้แต่งตัวสะอาดดีนะใครชมอย่างน้อยก็เราหน่อยอ่ะมั้ยทุกอย่างมันมีทิฏฐิหมดเลยอ่ะแล้วไม่มองเห็นตัวเองตัวเองยิ่งกว่าด้วยซ้ำดินี่น่ะไอ้ที่เขาว่านะขออภัยไม่ได้จะไปธรรมะนะไอ้ความไม่ดีของเขาเนี่ยโอ้โหเท่าภูเขาเลากาใช่ไหมแต่ความไม่ดีของเรานี่เท่าเส้นผมคิดนิดเดียวกันเลยแล้วเป็นไงก็ยังบอกเมื่อกี้เนี่ยนิดเดียวนิดเดียวไม่มากหรอกคนอื่นนี่เห็นเต็มไปหมดเลยแต่ตามพุทโธก็เห็นคนอื่นนี่เท่าเส้นผมผิดเราเท่าภูเขาโลกาติตีตัวเองชมคนอื่นนี่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจำลองโพธิงานเนี่ยนั่นเนี่ยคือพระปฏิบัติได้ไงพระก็พระอยู่บ้านพระเที่ยวก็พระเที่ยวก็ตีคนอื่นชมตัวเองนะพระอริยะก็ตีตัวเองโอ้ตัวเองนี่ยังไม่ดีพอเนี่ยปฏิบัติยังยืนเดินนั่งอย่างน้อยไปเนี่ยแต่ทั้งที่ชั่วโมงก็ยังไม่พออีกมันต้องมากกว่านี้เราขี้เกียจนะเนี่ยเราเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรแล้วไหมตีตัวเองตีตัวเองชมคนหนึ่งโอ้เขานั่งดีนะ เขามาก็พูดคุยนะปฏิบัติดีนะโอ้นะเป็นตัวอย่างนะมาบวชมาอะไรนี่เราก็ชมเขาตีตัวเองนั่นเนี่ยต่อไปจะเจริญก้าวหน้าเราไปคิดดูทางโลกเหมือนกันเราทางโลกเราปล่อยเราไปวางได้นะเกิดอยู่ทางโลกเขาแต่งไม่ทันสมัยก็ช่างเขาเราแต่งเราให้อะไรดูดีกันที่เคยอยู่ทั้งที่แต่งทันสมัยบางทีต้องสางกันด้วยไอ้นี่โอ้ไปยืนใกล้ๆนี่โหนี่ราคาดูนี่ราคาถูกนี่เราแพงกว่าเรารู้ในการไอ้รองเท้าตัดไม่ตัดซื้อเนี่ยของห้างของอะไรรู้หมดเลยเพราะใช้เจนรู้แล้วนาฬิกาทุกอย่างเนี่ยไม่แต่แหวนรู้หมดนะแต่จะพูดไม่พูดเนี่ยโอ้เขาใช้แบบถูกเขามาถามพูดคุยเขาไม่ใช่ว่าคนราคาตกราคาถูกราคาตลาดเขาถามสี่ห้าคำก็ตอบคำนึงโหราคาแพงนี่ของนอก US นี่แล้วของห้างนี่โหเขาถามคำเดียวโหใส่ตะเพิ่ดๆๆเลยนี่ความชอบเห็นไหมนี่น่ะอคตินะนั่นต่อไปนี่ต่อไปอันตรายเข้าสังคมนี่ก็เอาแต่ทรงสูงถ้าตกมาแล้วตกมาอันตรายมากแล้วตกมาแล้วคอหักเลยต้องตามเต็มไปตามตั้งแต่ใส่เท้าแตะไปถึงอย่างงี้ไปถึงยันโน้ไม่ใช่เอาสูงแล้วมันหล่นมาเท้าแตะมาถนนเนี่ยโอ้ทำใจไม่ได้มันเศรษฐีมาเป็นขอทานเนี่ยแต่คนขอทานเราเป็นเศรษฐีคนจนเป็นเศรษฐีสบายพอเศรษฐีหมดไปแล้วก็ฉันก็มาเดินถนนเหมือนเดิมนี่ไม่ได้เสียใจเลยมากใช่ไหมได้ไปตามเต็มขั้นตอนไปเมื่อไม่ได้บัตรเนี่ยไม่ใช่เขาคุยโน่นคุยนี่คุยเรื่องฌานคุยเรื่องนิมิตฉันเอาโน่นเลยพื้นฐานไม่ดีแล้วนั่งก็ไม่อยากนั่งโอ้คุยอย่างเดียวแต่จะเอาสูงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพื้นฐานเราแน่นไม่พอก็เคยเปรียบเทียบมาเราเรียนสื่อนะก็ไก่ก็ไก่ยังเขียนไม่ยังอ่านไม่ได้ไปเอาจบเลยเอาผสมเลยมันเป็นไปไม่ได้ใครจะสอนให้สอนก็ไม่ได้มันก็ต้องตามขั้นตอนไปทางโลกทางธรรมไม่แตกต่างกันนี่เหมือนกันก่อนจะมาเป็นครูบาอาจารย์ก็โอ้ยืนเดินนั่งนอนนี่เล่นกันที่หลายตลบนี่หัวที่หัวตามนี่ได้เงาหมดแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันนั่งตรงนี้ไม่ใช่ก็บอกแล้วทำอดีตให้มันอดีตให้เป็นโสภาตถาพรให้มันดีให้มันแน่นบุญกุศลจะได้คำจนไม่ได้สนับสนุนตรงนี้ฐานเนี่ยก็บอกแล้วนั่ง
นั่งชั่วโมงนี่เด็กๆมาก่อนนี่ผู้ใหญ่เรานั่งไม่เป็นนะแต่พอเรานั่งแต่แล้วเนี่ยมันชั่วโมงมันเด็กๆมันน้อยเกินไปมันยังไม่เห็นสงบเลยเริ่มปวดเมื่อยเริ่มแล้วเริ่มพอจะสงบปุ๊บเนี่ยมันก็เลิกแสดงสมมุตินะมันต้อง2-3ชั่วโมงยืนเหมือนกันชั่วโมงมันน้อยไปปฏิบัติมันต้อง3-4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงลุยกันมาแล้วลุยกันมาแล้วนั่งนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าก็ไม่หายนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้นึกถึงใครไม่ได้เลยต้องทำตัวไปละไปวางลุ้นอย่างเดียวว่าต้องต่อสู้กับตรงที่ติ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปต้องมีตัวรู้ต้องมีตัวละปล่อยวางนึกอะไรไม่ได้พุทธธรรมตรงก็นึกไม่ได้ก็บอกแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋ายังปวดหนักเลยแล้วนึกถึงพระเจ้าโอ้นึกถึงใครไม่ได้แล้วไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยต้องรู้อย่างเดียวต้องสละชีวิตอย่างเดียวถึงตรงนั้นปุ๊บโอ้พระเจ้าโอ้นึกถึงพระเจ้ายอมตายสละชีวิตเลยชีวิตไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราสละเลยตายเป็นตายนั่นเนี่ยพอพิจารณาตายเป็นตายสละชีวิตปุ๊บไอ้คำว่าตายเป็นตายสละชีวิตเนี่ยไอ้ตัวไม่ยึดตัวปล่อยวางนั่นน่ะคือตัวสำเร็จเห็นถึงพระธรรมสงฆ์นี่ตัวยึดอยู่หาที่พึ่งอยู่พระอาจารย์แม่จ๋าเนี่ยเอาพระอาจารย์มาช่วยด้วยเนี่ยมาตัวยึดยังปวดหนักเลยเวทนาเนี่ยอ๋อทำใจว่างเฉยๆดูสภาวะความเป็นจริงว่าแต่มันไม่มีอดีตอนาคตแล้วลุยเรื่องตรงนี้มันจะจบตรงไหนไอ้ที่จงจะปวดนิ่งหวนดับไปแล้วรออย่างเดียวก็คือความดับเฉยถ้าเรามีบารมีก็ตรงนั้นก็สำเร็จแบบพระพุทธเจ้าคือตรงนี้ถึงก็จุดไคลแม็กซ์อะถึงจุดสุดท้ายอะต้องตลอดชีวิตอย่างเต็มที่6ชั่วโมง4ชั่วโมงบางคนก็4ชั่วโมงข้ามได้มันแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าทั้งคืนเลยทั้งคืนนี้มันจะปวดแค่ไหนจะปวดแค่ไหนพระพุทธเจ้าน่ะที่แรกก็ใช้สมถะวิปัสสนาคณิกะไปเรื่อยๆก็อันนี้ยังไปก็ทำไปก็ท่านก็ดับนะดับเข้าฌานแล้วก็หลับแล้วก็มันตรงนี้จากขั้นนี้ไปตรงนี้ลึกไปตรงนี้สละชีวิตเลยถึงสุดท้ายบอกสุดท้ายนี่เราไม่ต้องมีเปรียบเทียบพุทธเจ้าโอ้เราไม่เบอร์มีสร้างมาสำเร็จแบบพุทธเจ้าแต่ว่าเราก็ได้หนทางรู้เห็นเดินทางที่จะไปสำเร็จได้นี่เราไม่สำเร็จตรงนั้นที่ดับมาที่สละชีวิตเราชีวิตนั่นแหละก็บอกตัวปล่อยรับไปวางตัวว่างตัววางตัววางตัวว่างตัวเฉยวางแล้ววางสิ่งตรงนี้ที่วางเฉยซะวางเฉยก็เฉยไม่เอาแล้วเฉยจิตมันนิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางละปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยเห็นจิตเป็นหนึ่งอย่างถึงเอกตาจิตเป็นหนึ่งอันนี้พูดถึงไอ้ที่ว่าจุดไคลแม็กซ์ที่ว่าพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยพอตลาดชีวิตปุ๊บเนี่ยตลาดคำว่าตลาดชีวิตก็ตัววางหมดเลยตัวไม่เอาก็ตรงนั้นเนี่ยตัวจบเลยตัวดับเลยก็ได้นั่งหลายชั่วโมงเลยเวทนาเนี่ยไอ้ที่มันชาอะไรมานี่ก็กลับสภาพเดิมหมดเลยเคยนั่งเนี่ยตอนยังไม่เข้าถึงตรงนั้นปุ๊บมันชาปุ๊บเนี่ยลองลุกลองแล้วหมดเลยลองลุกลองหัวเนี่ยโดนประตูอ่ะอ๋อคนที่เอาพึ่งเอาพาดเพราะแบบนี้มันตายหมดแล้วมันชาจิยิกพอเข้าสมาธิตรงนั้นท่านแรกเนี่ยอยากขยับไม่ได้พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโธหายหมดอันนั้นได้มันต้องใช้พุทโธแล้วแบบอัตโนมัติมันต่อไปเราทำมันหลายปีอะไรก็พอดูความสงบปุ๊บก็มันสมาธิเลยใช่ไหมนั่นแหละนี่ก็อันนี้เราก็มาหยิกนั่นก็สมาธิมันก็เข้าอยู่มันหยิกรู้ความมันละเอียดว่าโอ้มันตายจริงๆหยิกไม่เจ็บอันนี้ต้องใจเสียสิแต่ใจเสียที่ออกจากสมาธิเพราะแบบนี้มันก็จินตนาการแล้วโอ้ถ้าเราไม่รีบออกนะไม่รีบถอยนะอนาคตมันปินตบาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อายุเรายังน้อย30ต้นๆเนี่ยลองคิดสิถ้า60 70ก็ช่างเพิ่งนั่งรถเข็นก็เอาสมมุตินะไอ้นี่ก็30ต้นๆเนี่ยโอ้โห
รุ่นเดียวก็บินธบากันตัวปลิวเลยก็ไปไหนกันโอ้โหเราจะออกไปจะต้องนั่งมานั่งรถเข็นนะแล้วจะยอมเลยไปสุดลืมตาปุ๊บก็จบลืมตาปุ๊บก็ต้องขึ้นต้นใหม่ก็ต้องมาสองสามชั่วโมงเหมือนเดิมนี่คือตรงนี้อันนี้ต้องลุยเลยมาหยิกปุ๊บนี่ลองแล้วลองลุกมาหัวทิ่มเลยโอ้ตรงนี้มันอ่ะเป็นงานเป็นการนั่งรถเข็นก็ยอมสละชีวิตนั่นแหละไอ้คำว่าเราไม่คอยตามเนี่ยเราชนะแล้วอันนี้ถ้าบอกโอ้ถ้าเราไม่ออกเนี่ยโอ้โหคนนี้ไอ้ตัวนี้องค์นิวรณ์แล้วจะกลายกันมันก็มาลมเลยใช่ต้องออกเลยออกเลยแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งใหม่มาเนี่ยวันนี้มันก็ได้ที่เลยเราก็ปลุกเปียกเดี๋ยวค่อยมานั่งใหม่มันก็ตั้งต้นใหม่มันก็ตั้งใหม่ตั้งไปหาตรงนั้นอีกเสียเวลาไหมก็อยู่อย่างนี้นะคิดปีเนี่ยมีโยมเหมือนกันนางปวดหัวปวดใจอยู่เนี่ยข้ามไม่ได้ก็ห้าหกปีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเคยแก้ของเดี๋ยวนี้เนี่ยเดินตัวปิวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดหัวใจจะหยุดเต้นมันจะตายบ้างพอตรงนั้นพวกตายแน่ตายแน่หยุดเดี๋ยวตายให้อาจารย์บอกก็พุทโธลืมตาไม่ได้เวลาแล้วไอ้มากไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างปอดจริงๆก็ไปงานศพเนี่ยลูกศิษย์ที่เคยประจำมุ่งแรงอยู่บนน่ะไม่ได้เจอก็หลายสิบปีตายอ่ะผมผอมแล้วก็เจ้าว่าประจำมุ่งแรงก็จับนั่งยางซะเลยนะตอนนั้นโยมไม่ได้เจอกันนานก็ขอถ่ายรูปด้วยหลวงพ่ออาจารย์ห่างกันสิบกว่าโอ้ฟันมานี่อาจารย์ที่ดูข้างๆสายฝาก็ร่างกายแข็งแรงดีไอ้เหล่านี้โอกาสแล้วร่างกายเผาผีเผาศพเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่ได้แต่ใจเราไม่มีปัญหาไม่ได้หรอกกะแล้วโอ้มันเข้ามาแน่นอนเลยความรู้สึกนะมาแล้วฝันเข้าจริงกว่ามาแล้วกลางคืนเราจับไข้ด้วยหนาวมากไม่มีนั่นเราก็นั่งหลับทั้งคืนเลยกลางวันเช้าเทศอีกเขาไม่รู้หรอกดูหน้าตาก็ไม่รู้หรอกเราบอกเนี่ยเมื่อคืนมันก็จับไข้ในตอนนี้ก็จับไข้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเผาศพตอนบ่ายเป็นประธานเนี่ยเนี่ยผู้นำมันหลวงพ่อท่านน้องอ่ะมันนิมนต์ประเทศอาจารย์ปัญญาที่สุพรรณบุรีตอนที่วัดตำหนักใจอ่ะเราทั้งที่ป่วยอ่ะเป็นผู้นำเป็นอาจารย์ก็ต้องไปเทศแล้วก็ไปตาดอีกไปตากมันนิมนต์ที่เป็นโอตากปู่ต้องวานเนี่ยเป็นน้องมวยเก่าอ่ะจากตอนนั้นต้องไปต้องนึกถึงพุทธเจ้านายชันนะนายอะไรนะนันทะหรือชันนะอะไรที่คนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอายุ60-70แล้วตอนนิพพานเนี่ยพุทธเจ้ารู้แล้วว่าโอ้คนสุดท้ายจะต้องเสด็จมรดกพระหันอายุมากแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ให้เข้ามาอนนท์ไม่ให้เข้ามาอะไรต้องแบบเจ้านี่ใครไม่สะอาดเข้ามาได้งานระดับที่สูงส่งแล้วพระเจ้าบอกอนนท์นายสุปัฏฐะบอกให้เข้ามาหาเรารู้สึกเป็นลูกสุดท้ายสำเร็จ ถามขอถามปัญหาสุดท้ายอ่ะของนายพิจารณาก็เถิดหรือไม่เนี่ยมันถามว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันทุกข์แล้วเป็นไงพระเจ้าข้าอย่างเงี้ยเอาอธิบายไปอย่างนี้เราสติปัฏฐานที่มีความหมายก็อธิบายไปให้พิจารณาสังขารร่างกายก็ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ให้พิจารณากายกับใจก็สำเร็จไงแม้ออกนอกกายเมื่อไรวันนั้นก็โยมบอกว่าเครื่องบินมาป่วยมันไม่ใช่เครื่องบินไม่เกี่ยวหรอกไปถุดก็มาเอ็กซเรย์ในประวัติมันไม่มีดูดบุหรี่ก็ถามว่านั่งใกล้ๆขนดูดบุหรี่ไหมโอ้ใกล้กันดูดบุหรี่มันแป๊บเดียวอ่ะไอ้ฟันเนี่ยโอ้นึกขึ้นมาได้โอ้งานศพงานศพเข้าแล้วหมอแพทย์อ่ะหมอมันพองนิดหน่อยบอกว่าอันตรายบอกไม่อันตรายหรอกมันก็หายได้ไอ้ที่ล้างเคยล้างเป็นมันเป็นได้ไงเป็นก้อนเนื้อน่ะหนุงตาที่มาก่อนยังไม่หายเลยอันนี้
แค่ไม่กี่เดือนน่ะแค่ไม่ถึงเดือนจบตรวจครั้งสองครั้งแล้วอธิษฐานเนี่ยหลักของพระพุทธเจ้าเราต้องพึ่งหลักคาถาพระพุทธเจ้าเนี่ยประการอธิษฐานต้องอดอาหารให้จักรรมในเวรเราต้องอดโดยปฏิบัติด้วยไม่ใช่อธิษฐานเราไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้เรื่องถ้าไม่ล้างเนี่ยแต่ต้องเจาะไปคุยกันแล้วเราเซ็นชื่อด้วยเซ็นชื่อนี่หมายถึงว่าเป็นอะไรก็จำยอมอ่ะจะเป็นตายเป็นอะไรก็ต้องเซ็นชื่อของพระเซ็นชื่อเนี่ยเซ็นชื่อจำยอมอ่ะก็ทางบ้านก็ไม่ เขาไม่รับแล้วรับรองอ่ะถ้าไม่เซ็นชื่อทางบ้านก็ต้องรับอ่ะมาเป็นไงเนี่ยนักดีทานเราก็ถามแล้วว่าถ้าเจาะต้องมีเจาะนี่มันมีโรคใครเขียนก็รู้แล้วก็ถามมันต้องเจาะคำว่าเจาะดูดอะไรนี่มันต้องเชื้อโรคอ่ะบอกก็ถามว่าเจาะนี่มันต้องมีเชื้อโรคบ้างบอกมีเหมือนแล้วก็รู้แต่ก็ถามมาถามไม่ได้ก็ตอบคำเดียวกันโอ้เจาะนี่อันตรายมากไปเจาะโดนเส้นโดนอะไรข้างหลังเนี่ยโอ้เนี่ยพระไปผ่านี่ยกอะไรไม่ได้นะด้านหลังเนี่ยก็เป็นกรรมนะพระผางหลังก็เคยชาติไหนไม่เคยไปเอาเส้นหลังกบบ้างเส้นเอ็นอะไรบ้างเนี่ยพอสมชาตินี้เขาก็มาตามทันนะนี่เป็นกรรมไงนี่ก็เป็นกรรมอธิษฐานแล้วนั่นเลยก็พอดีก็ขอบคุณเขาที่เขาแถวอยู่ถ้ามีน้อยปุ๊บก็อธิษฐานไม่ทันตรงทำนองนี้ก็แล้วก็ไปนั่งอธิษฐานแล้วใช้คาถาพระพุทธเจ้าอธิษฐานอาจกรรมในเวลาอดอาหารในนั่งสมาธิสามเมื่อก่อนนี่ตอนที่ตีล้านนี่อายุ30-40กว่าโอ้แต่นี่มัน50-60มันต้องตามตะภาวะเอามีนอน7 วันได้ตอนนี้เอา3 วันพอแต่ใจมันต้องเอาหลายวันได้แต่ร่างกายก็ต้องยอมรับนะต้องปัญญามันเกิดไม่ใช่ว่าใจสู้คิดว่าก็ได้โอ้เดินอดข้าวสะพับเลยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้พระเจ้าก็ให้อดอาหารมากอยู่แล้วอดพระสร้างบารมีแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นี่รอยวงกลมมีตอนนั้นที่ก้อนเนื้ออยู่ตรงเนี้ยแล้วพอเอ็กซเรย์เตียงโอมันหายไปไอ้ที่เขาบอกหายแต่เราก็เชื่ออะไรอธิษฐานแต่ว่าเอ็กซเรย์ครั้งที่แล้วเนี่ยโอมันรอยวงกลมอยู่ที่หายไปอ่ะแต่อันใหม่ที่พองหน่อยมันอยู่ลอยมี ลองที่ก้อนเนื้อหายไปแล้วสะอาดหน่อยแล้วที่ล่านั้นเป็นนิ้วก่อนบางจะขึ้นเขียงนั่นน่ะแต่แต่งชุดได้แล้วก็จะผ่าตัดตรงนี้ก็นิ้วโอ้ใหญ่ขนาดนี้ต้องเอามะนาวฉีดเข้าเป็นกรรมเมื่อก่อนนี่เป็นเด็กนี่อะไรนี่ไม่ได้ไปนั่นเหงือกปลานะไม่รู้ต้องเอาเข็มสอดใต้เหงือกอ่ะมันเป็นเวรกรรมชาติไหนไม่รู้นะต้องเอามะนาวฉีดแล้วไล่มันไล่ได้นิ้วอ่ะไล่ตรงไหนก็ไม่ได้นะต้องใต้เหงือกนะมันอยู่ตรงนี้ไงโอ้ก้อนโตขนาดนี้ถ้าถามดูไปเลยว่ามันเมื่อก่อนเราว่างก็สมัครได้สังคมไม่เฉยไม่ไอ้นี่เลิกแล้วไงมันคนที่ดูไปเลยมันหลายปีมาหลวงปู่พ่อ94อ่ะเป็นโรคโรคบุหรี่อ่ะโรคผุนแต่ก็ไม่มีนิ้วไม่มีไอ้ไม่มีนิ้วมีอะไรอ่ะมันอันนี้เป็นเวรกรรมเ นี่ยผ่าก็เราต้องผ่าเพราะว่าถามกันแล้วว่าอันตรายไหมหมอบอกถ้าเกิน10 ปีตอนนั้นอยากไปตรวจมาแล้วก็5 ปีอีกไม่กี่ปีก็10 ปีโอ้โหมันเริ่มบวมแล้วเริ่มบวมแล้วมันบอกแล้วโอ้ถ้า10 ปีมะเร็งแน่นอนเลยมันเป็นหินไงอันนี้มันเริ่มบอกแล้วโอ้บวมทางเข้าไม่ได้เจ็บไม่เป็นไงโอ้บวมก็มาโอ้คิดถึงหมอแล้วเพราะว่าอยู่ที่ศิลาไว้หาเลยอ่ะก็ เหมือนที่เนี้ยนี่โชคดีขอบคุณเขาที่ผู้ชายอ่ะหน้าตาโอ้ย50-60แล้วผิดห้องบอกท่านผมพามาผิดห้องอ่ะท่านอยู่นี่เนี่ยใช่ไหมโดนจิตโดนใจอ่ะ
ถ้าถามว่าโยมทํางานกี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วไหมเนี่ยโดนจิตโดนใจมันไม่ใช่ทํางานใหม่หรอกใหม่ๆก็ต้องเขารับอายุยี่อย่างน้อย30กว่าปุรุษเข็นเนี่ยไอ้50 60โอ้ไปอยู่บ้านเถอะ เข็นใครไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ผมงอกเลยก็ถ้าถามว่ามันก็ตั้งหลายปีอาจจะ10 ปีได้หรือ3นี่โดนจิตโดนใจโดนจิตโดนใจว่าให้ผิดห้องแต่งชุดแล้วก็มีตรงเนี้ยก็มันจะขึ้นเคียงแล้วต้องเนี้ยมันตรงเนี้ยมันต้องมีที่ผ่างอ่ะจุดเออขอบคุณที่ก็ช่วยเรา เออเราก็นึกโอ้ที่โดนจิตโดนใจให้มันระดับนี้ห้องไม่มีกี่ห้องก็ผ่ามาผิดเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่อยากผ่าเราอันนี้ก็ต้องมันนานร่วมหลายนาทีก็อธิษฐานเลยตั้งหมดสามจบก็ฉันก็ถามพระเจ้าเรามีสิทธิ์มีครูแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็แรงอธิษฐานต้องใช้ไม่อยากผ่าเจอพระบอกโอ้ผ่านี่กว่าจะได้ผ่าจีมเลยนะหมอโนเนมมึงคิดสิผ่าบอกโอ้อาจารย์เจอหมอถ้าเป็นอาจารย์หมอได้เลยผ่าดินี่ยังจบใหม่ๆโหเล่นโหเล่นแบบนี้โบผมไม่เอาไม่อยากผ่าแล้วนี่ก็อด7 วันปฏิบัติร่างกายดี7 วันจันทร์น้ำตอนเช้าก็นำปณะได้เย็นก็นำพวกนั้นกาแฟน้ำโค้กไม่ใส่นมมาเล่านะลุงทางหอนสอนใจนะแล้ววันนั้นปุ๊บก็เข็นมาเนี่ยมาเจอแพทย์ที่นมหนุ่มเนี่ยที่พระเจอแบบเนี้ยที่ใส่เสื้อแขนสั้นขอไปก็ เป็นหมอก็ไปเพิ่งจบมานะจบมาท่านเป็นไงมาถามมาขวานนี่ยังถามโน่นถามนี่อีกอาจจะบอกเออถ้าพูดเรารู้ทันนะถ้าเป็นหมอมาถามทำไมประสบการณ์เยอะท่านตรงไหนเนี่ยเราต้องบอกอ้าวยอมเป็นหมอยอมก็ต้องรู้สิเอามือมาคว้านเนี่ยเดี๋ยวหาว่าย้อนอีกรู้อ้าวแล้วบอกอ้าวตรงนี้รู้หมดเลยถ้าพูดแบบนี้ก็หาว่านั่นอีกยังหนุ่มอยู่เลยอาจารย์นะอาจารย์หมอดิเขาเรียกอาจารย์ดินะเคยมีประจำได้รักษาก็เป็นอาจารย์ใส่เสื้อเป็นอาจารย์สอนแพทย์อีกทีนึงนะอาจารย์เรียกหมอไม่รู้เรื่องหรอกต้องเรียกอาจารย์เรียกหมอเขาบอกเอาชื่อนี้จะอ๋อบอกอาจารย์หมออาจารย์เขาสอนแพทย์จริงอันนี้ก็อาจารย์ประมาณสัก70ยังแข็งแรงเขามาแซวลูกน้องเอาเป็นไงบ้างอาจารย์ยังงงี้ถ้าให้คนนี้นะโอ้โหหลายกระบวนท่าก็ถามอยู่นั่นแหละประสบการณ์ไม่มีไงขวานอยู่นั่นเราก็เจ็บกันเนี่ยอาจารย์หมอมาเขาถามว่าท่านเป็นไงบ้างท่านเป็นไงก็ถามมารยาทไม่ขี่กระบวนท่าเรียบร้อยเลยบอกไม่มีแล้วลูกศิษย์บอกเลิศๆอาจารย์นี่เนี่ยผมฝึกงานเหมือนจบมาแล้วยังฝึกงานกับคนไข้อยู่อันตรายมากเหมือนพระนะโอ้เห็นพาโอ้โหพายจอมยุทธเลยโอ้โหเล่นจีมันเย็บมากอะไรนะ7 แผล 7 แผลตัวตั้งหากแต่เขาว่าเอาไหมที่มีเรื่องเวลาเย็บ7 แผลตัวตั้งหากอะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ย ไปตรวจนิ้วเนี่ยไงก็เขาก็ตกใจกับเอ็กซเรย์ทิ้งเนี่ยมะนาวลูกใหญ่ตอนนั้นแพงมะนาวเอาลูกใหญ่ก็ให้โยมซื้อลูกใหญ่เขาต้องแซวลูกน้องหรือว่าบอกจะพาหมดนะโอ้ลูกใหญ่มากเลยลูกหนึ่งก็หลายบาทจะร่วม10 บาทหรือมั้งพันใหญ่บอกโอ้หายไปได้ไงเนี่ยเอ็กซเรย์ไม่มีเลยเอ็กซเรย์ไม่มีมันก้อนนี้ก้อนโตขนาดนี้เราไปเจอสุดท้ายเป็นอาจารย์ยังลงไป40 กว่าฮะที่อาจารย์ก็คุยก็บอกก็รู้หมดพวกนี้ก็ต้องส่งงานบอกโอ้ยท่านมีของดีท่านของดีถามว่ามันหายได้ไงท่านมีของดีแล้วก็บอกใช้กระตาพระเจ้าแล้วก็ต้องอดอาหารให้เขาต้องปฏิบัติ7 วันเนี่ยบอกโอ้มีแต่พระอาจารย์ท่านจองเวลามีแต่ขอไปไอ้นี่อดอาหารนี่เวลาเดียวก็จะแย่เลยมั้ยโอ้ท่านมีของดีท่านอดอาหารได้บอกได้เคยอดบอก2 วัน 3 วันสร้างบารมีบอกโอ้ท่านเก่งท่านเก่งนั่นแหละตั้งนั้นก็ไม่เลยเอ็กซเรย์ก็หายมาแล้วนี่เนี่ยอาจจะ
อัตจันนะอัตอะไรอัตจอรองหันกันลั่นยอรู้ไหมแต่ก็นั่นน่ะมันอัตจันธรรมพุทธเจ้าแต่ว่าขอให้บริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญารู้ให้มีสัจจะตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าอธิษฐานมาทุกวันทุกวันอธิษฐานนู่นฐานนี้จะรักษาไม่ใช่เดี๋ยวเสื่อมในเมื่อเหตุจำเป็นบางครูบาอาจารย์ไปทุดงไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเองจำเป็นจึงช่วยจึงอธิษฐานปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาต้องมาอธิษฐานเพื่อไม่ใช่ก็บอกมีธรรมะวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาตรงนี้ให้ปัญญามันเกิดให้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาก็บอกพิจารณาปัจจุบันวันนี้หรือเวลาเนี้ยเราสงบมากสงบน้อยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเข้าใจไหมมองตัวเองบ้างลืมตาก็มองตัวเองหลับตาก็มองตัวเองไปมองคนอื่นมองโน้นมองนี้ขัดทุนแต่ก็ยอมขัดทุนเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะตัวสงบไม่มีแต่ถ้าตัวสงบมีนั่งเนี่ยเคยเมื่อก่อนไม่สงบก็มองบทละหมาดมองทั่วทิศเลยโอ้โหน้องก็นั่งหลับนั่งอะไรนี่ไม่ได้ติตัวเองใช่ไหมมันไม่สงบอ่ะมันไม่ได้มองกายมองใจตัวสงบไม่มีอ่ะมันติตัวเองไม่ได้อ่ะอย่างพระสมัครเล่นยังเหมือนกับพระเจ้าอ่ะเอาพระสมมุติก่อนเอาพระสมมุติมาเป็นพระสมมุติบวชใหม่ๆพระสมมุติก่อนมันพระเจ้าล่ะเอาเป็นพระสมมุติก่อนพระสมมุติพระยังไม่ 100% ยังไม่แน่นอนเอาพระสมมุติก่อนแล้วพระเจ้าไปบัตรไปบัตรไปบัตรไปรู้ได้รู้ทำเห็นทำต่อรู้อันนั้นก็เป็นพระวิมุตติมุติสงฆ์อันนี้เป็นสมมุติสงฆ์ที่แรกสมมุติสงฆ์ก่อนต้องสร้างฐานให้มันคงศีลสมาธิปัญญายืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้มันได้ฐานของกองนั่งไม่ใช่นั่งสามที่เสียบิดไปบิดมาเอามาฐานอ่อนแอแล้วเกินเนี่ยต้องนั่งมีนั่งตัวตรงแข็งทื่อเป็นหุ่นไม่ใช่อันนั้นนั่งทุกตายก็เห็นโอ้โหน่ากลัวตายเลยนั่งอย่างหุ่นแข็งทื่อเงี้ยแล้วนั่งเป็นธรรมชาตินั่งนั่งโอ้บางทีนั่งเอาจริงจังโอ้เอาใครเห็นเนี่ยโอ้จะไปรอดไหมเนี่ยคนนั่งก็ไม่รอดฉันก็ไม่รอดเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมมันฟื้นธรรมชาติน่ะยืนเหมือนกันโหเดินเหมือนกันเดินแข็งทื่อเลยโหเหมือนไอ้เหมือนติดตะปิงอ่ะหันก็หันแบบคุณนะหันแบบโหตายงานนี้หมดธรรมชาติเลยแล้วใครก็จะมาปฏิบัติด้วยแล้วหันตาหันฝาหันมันมีเสน่ห์หน่อยหันแล้วมีสติมาอะไรเงี้ยมันเดินให้มันเดินให้ย่างขวาย่างเท้าเดินแบบธรรมชาติเสน่ห์เนี่ยเดินไปปุ๊บโอ้โหมันก็หุ่นสายแล้วงั้นจะไหวไหมพอนั่งสมาธิปุ๊บก็มันติดตะปิงอ่ะโอ้โหแข็งเลยเอาตัวตรงเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งตัวตรงก็ตรงธรรมชาติหลับก็หลับมันธรรมชาติบางทีตัวตรงก็หลับตาปีเนี่ยไม่ไหวแล้วอะไรมันแข็งไม่หมดฝืนธรรมชาตินั่นแหละนั่งไปเนี่ยตัวแข็งทื่อเนี่ยเลือดลมมันชะงักหมดเหรอเข้าใจไหมมันเดินสายชะงักหมดเลยเนี่ยมันฉีดไม่ทันเนี่ยออกมาก็ปวดหัวปวดราวหมดเลยปวดหมดเลยเนี่ยนั่งไม่ธรรมชาติเนี่ยฝืนความรู้สึกมันจะป่วยได้เร็วป่วยมันหลับอย่างเงี้ยหลับมันเครื่องจมูกก็ตายหลับตาปีแล้วก็หลับมันนอนหลับเนี่ยหลวงพ่อถนอมสอนเนี่ยหลับมันนอนหลับเนี่ยหลับสบายเนี่ยไม่ปวดไม่อะไรไม่เหมือนกันสบายๆนั่งสบายๆนะเดินสบายๆแต่มีสติยืนสบายๆไม่ใช่สบายมองโน่นมองนี้ไม่ใช่เขาว่าสบายยืนแบบธรรมชาติเดินแบบธรรมชาตินั่งแบบธรรมชาติแต่เพียงจะให้มีสติมันสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตทำให้มันออกนอกก็รู้ออกนอกก็ไม่ทิ้งกายมันนั่งสมาธิเนี่ย แม่ก็นั่งยากแต่ก็ต้องเข้านั่งง่ายนั่งไม่ยากออกปุ๊บรู้เลยออกปุ๊บนี่ดึงมาที่กายที่ใจสงบที่กายที่ใจพุทโธพุทโธเนี่ยจะไปไหนใจไปฝาเนี่ยรู้หมดเลยตั้งเข้าปุ๊บมีสติมากขึ้นมันก็สบายเลยแล้วก็เห็นจุดสงบแล้วเพราะเห็นจุดสงบในขันธิกะเนี่ยเห็นกายเห็นใจเห็นความสว่างไม่เห็นนิมิตก็มันไม่ผิดคนเห็นนิมิตก็อยากเห็นนิมิตคนเห็นใจก็ไม่ชอบเขาคุยเรื่องนิมิตอัศจรรย์โอ้โหนิมิตเห็นพุทธรูปเห็นครูบาอาจารย์ทั้งองค์เห็นแสงไฟนะเห็นใจตัวเองก็ไม่ยอมอีกนั่นใช่ไหมไปเห็นนิมิตนั่นแหละ
เรายังไม่รู้เรายังไม่สงบไอ้นิมิตเนี่ยเป็นถังนิมิตเนี่ยมันออกจากใจถ้าใจสงบนิมิตหายหมดเลยน่ะเห็นความว่างความเฉยเนี่ยไอ้คนที่เห็นใจยังไม่เข้าใจเพราะมีสมถะอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาไงวิปัสสนาญาณพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วพิจารณาตั้งกลางร่างกายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความสงบอย่างเดียวปัญญาไม่เกิด ถ้ามีสมถะวิปัสสนาปัญญามันก็เกิดมันก็พิจารณาอ๋อเห็นแสงสว่างข้างนอกสู้แสงสว่างในใจไม่ได้เห็นข้างนอกสู้เห็นในจิตความนึกคิดเกิดดับไม่ได้เห็นความดับตรงนี้นี่คือตรงนี้การโดนดับดับเสร็จแล้วดับไม่เกิดเกิดนิพพานความหลุดพ้นใช่ไหมงั้นก็ต้องบอกเห็นโน่นเห็นนี่เห็นข้างนอกสิ อันนั้นมันเป็นทางผ่านไม่แต่ฌานเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้เพื่อเผาผ่านกิเลสอารมณ์มันเป็นทางเดินทั้งนั้นเลยเพื่อเป็นทางเดินเพื่อไปสู่มรรคผลทั้งนั้นเลยมันก็เร็วขึ้นแต่เราพิจารณาความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันมีเกิดได้ก็เสื่อมได้เกิดได้ก็ดับได้ ทุกอย่างนั่นก็ปฏิบัติให้พิจารณาเรามาที่กายที่ใจพอพิจารณาที่กายที่ใจมันก็ เข้าใจแล้วว่าโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่อย่างยั่งยืนแม้แต่เรื่องฌานเรื่องญาณความสงบมันเกิดได้ตั้งอยู่ต่อไปความสงบวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่สงบมีการเสื่อมได้หมดนี้ แต่เราก็ไม่ประมาทแล้วก็เพิ่มเติมปฏิบัติไปเรื่อยสติต่อมัญญาพิจารณาไปเรื่อยสมถะวิปัสสนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เติมพลังเติมพลังบุญเติมใจเติมใจตรงไหนโรคอุดไปเนี่ยนะรักษากายเสร็จรักษากายพอเราตบยุงมากน้อยแค่ไหนเราถ้าสัตว์เราสะอาดไหมเราก็เช็คกายเช็ควาจาเช็คใจเรื่อยมันควบคู่กันไปการปฏิบัติมันก็เจริญมากขึ้นมากขึ้น นาบรรดาเรื่องความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วก็พูดอยู่เลยอันนี้สําคัญพระพุทธเจ้าผู้บาอาจารย์ก็เทศอยู่เลยเป็นกตัญญูผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่มีใครเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเลยเราพระบิดาสุโธทนะชราภาพแล้วก็ไปเช็ดตัวไปอะไรไปนี่ให้องค์อื่นก็ได้ย่าไม่ต้องทําเองหรอกจะไปถ้าขี้องค์ก็ได้รับอาสาบอกนั่นแหละใครจะไป ใครจะไปดูแลพระบิดาของเราบ้างโอ้โหยี่สิบสองสิบไปหมดเลยนี่แต่พระองค์ไปเองเป็นตัวอย่างไปบีบนวดไปอาบน้ำไปเอาผ้าเช็ดมาแล้วอายุต้องเจ็ดสิบไปเป็นร้อยกี่เจ๊ก็หลงลืมก็ไปเกินสติไปอะไรใช่ไหมเนี่ยเป็นกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็มันก็หลอกกล้าเราเนี่ยเป็นไง เด็ดแม่น่ะพอในหลวงไปว่าโอ้ยิ้มไปป้อนข้าวป้อนอะไรโอ้โหอิ่มสบายคนอื่นนี่ก็งั้นน่ะเห็นหน้าลูกไม่ต้องทําอะไรมากใช่ไหมนี่คือนี่ยากําลังหมอก็หมอจะจบนอกจากสู้ไม่ได้ตัวยากําลังของลูกไม่ได้เลยเคยทั้งโลกเนี่ยพอเจอลูกเจออะไรมั่งนี่ไม่หิวอะไรแล้วให้ลูกกินก่อนหมดเลยเนี่ยนี่ความดีใจว่าลูกไม่ดีไม่ได้นะ แม่ตอนรับเลยตอนรับโอ้เสียงแข็งเลยไม่ได้นี่ก็ความรักความรักหลวงพ่อเทศเนี่ยลูกลูกฉันรอจะอะไรหลวงพ่อบอกแม่ไอ้เราก็เตี้ยมาเราต่อใช่ไหมยังไงก็จะดำจะอะไรก็ลูกของฉันรอใครไปติลองดูสิเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยอยู่ทางโลกก็โอ้พิจารณาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ อันนี้เจ้าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนอะไรโอ้ลูกกี่มูกกี่ลายเนี่ยกอดหอมแก้มโอ้โหไอเราจ้างให้หอมจะหอมไหมเนี่ยตอนนั้นก็ยี่สิบกว่าดูสิลูกเขาอะแต่ไม่หอมลูกคนอื่นทั้งล้างอาบน้ำมาหอมนิดเดียวพอโอ้โหลูกตัวเองนี่โอ้ยกอดนี่กอดหอมก่อนเลยนี่กี่มูกกี่ลายผมใช่ไหมก็บอกแล้วไงแต่กี่เลจะอะไรจะดำกันลูกของฉันลูกฉันน่ารักหมดเลยนี่คือตรงนี้คือพ่อแม่
นะใครมีลูกเมื่อไรก็คงจะเข้าใจใครไม่มีก็ลองพิจารณาดูว่าพระอรหันต์พ่อแม่เนี่ยมีอยู่คนมีสองคนถ้าตายเหลือคนเดียวคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่พระอรหันต์ของเราพ่อแม่ พ่อแม่ของใครไม่รู้เราก็เป็นนี่รอดมาได้นะโหทำไมเป็นลูกเขยโอ้มาเป็นเรียกพ่อแม่เป็นตุเป็นตาเมื่อก่อนเคยให้เรียกพ่อแม่นะก็มาก็อยากเรียกก็คานในใจก็อ๋อแม่ใครมันคานในใจเสียแค้นไม่ได้นะจากลูกสาวให้เรียกพ่อแม่นะเรียกพ่อแม่เราคนเดียวมันยังไงมันต้องเข้าเมืองต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวตาตามันนี่อดข้าวอีกอดข้าวเราไม่ให้รู้จักกับโลกเลยยุ่งเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันเขาเห็นธรรมดาเนี่ยต่อไปก็ต้องเป็นลูกเขยต้องเรียกก่อนเนี้ยเมื่อเราถือนะแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่นานเราจะเรียกไม่เรียกพ่อเรียกบ้าเรียกลุงก็ว่าไปหมดเวลากําลังยังหมดเวลาแล้วขังดังพอดีนะเนี่ยลองเทศละครั้งดังลองเทศต่อไปเนี่ยชักยุกยิกเราพระขันในกรรมฐานแล้วชักอยู่ไม่สุขแล้วเนี่ยมันถึงเวลานี่มันอยู่ไม่ได้นะอาจารย์เกินเทศไปอาจารย์น่ะผิดคนฟังไม่ผิดหรอกแล้วต้องมีนาฬิกาก็มองนั่นเนี่ยมองอาการผิดไม่เอวางสักทีไหมเนี่ยได้เวลาเราอยู่ไม่ได้หรอกนี่เป็นอย่างนี้ถามใจตัวเองนี่บางคนนี่โอ้นะเทศดีไปชั่วโมงก็ดีหรอกนี่มันนี่ไม่ได้สิขออภัยตาป้อแล้วตาป้อโหทำไมฟังไม่ดูเรื่องเลยใหม่ๆก็ฟังเพลินพออาจารย์เทศไปสัก20 นาทีสักต้องมีนาฬิกาก็มองแล้วสักคุยกันแล้วระบงระเบียบไม่เอาแล้วทำไมไม่จบทุกทีเนี่ยจะเข้าห้องน้ำต้องอะไรจะแรกไม่ปวดหรอห้องน้ำอ่ะแต่อาจารย์ไม่จบนี่ปวดก็มาทันทีนะเป็นไงไม่รู้ใจตัวเองอ่ะเนี่ยลองเนี่ยเทศเรื่อยเนี่ยอาจารย์เทศทนนั่นลองเลยเนี่ยละครั้งจบก็ยัง10 นาที 50นี่โคศกก็กระเลมก็อายเหมือนกันหมดเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาละองค์อื่นก็จบแล้วองค์นี้ทำไมไม่จบโอ้โหงานนี้ไอ้ที่เทศดีมาจบหมดเลยแถมดอกให้อาจารย์ด้วยเนี่ยหมดในที่เทศมานี่ไอ้แค่ไม่ลงไอ้วังเลยนะหมดเลยร้อนหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวลงล่างโอ้โหอาจารย์นี่เทศไม่ยอมหยุดเลยโอ้โหไปในงานนี้นี่เรื่องไม่จบแค่นี้จะบอกให้ ในวัดนี่เดี๋ยวมากฐินเนี่ยได้ยินอีกเนี่ยวันนี้กฐินโน่นเกาะปลาสกแล้วก็โน่นเชียงใหม่เมื่อวานไปสันบุรีไปเจอแฟนคลับล้างหน้าเข้าห้องน้ำเสร็จล้างหน้าลงก็หน้าตาสดใสก็ปฏิบัตินะ อยู่สันบุรีนอนเนี่ยอาจารย์วันนี้เฮ้ยเราบอกไม่เคยรู้จักไม่ได้ไป20 ปีโอ้ตายแล้วก็มึงก็มีสันบุรีอ่ะบอกไม่เคยฟังท่านเนี่ยเพราะโยมอยู่นี่เนี่ยเรามาไม่เคยรู้จักโยมผมรู้จักท่านจากในทีวีงั้นเนี่ยมา2 วันก็ฟังเทศตรงไทยอ่ะเทศร้านธรรมเนี่ยก็คุยกันแป๊บหนึ่งก็ดีปฏิบัตินะบอกเป็นไงโยมฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้รู้เรื่องอาจารย์เทศดีเทศสนุกเรามีเหตุมีผลแล้วก็โยมมาก็มีอายุ50-60ผู้หญิงมาคนที่ขับรถเนี่ยไปก็บอกว่าหลวงพ่อโยมเนี่ยมาคุยด้วยโยมแฟนขับ2 คนเขาไม่กล้ามาไงอยู่ใกล้ๆเขามองเลยแล้วก็แล้วก็มองแล้วก็คงมองธรรมดาเนี่ยทำไมมองบ่อยเหลือเกินมองอ๋อมองก็อยากจะมาคุยด้วยก็ฟังเทศก็มีหลายมาจะมาขึ้นรถนี่ก็คนก็ขาไม่ดีหน่อยมาคุยเรื่องติดจานอายุไม่ได้มาเคยฟังเทศฟังอะไรฟังอาจารย์อยู่เรื่อยบอกติดจานดิเคยอยู่ใต้อ่ะเขาอายุฟังไม่ได้เลยไอ้ติดจานทุกเนี้ยทุกวันเนี้ยร้านป้าร้านน้าขายของร้านเขาบ้านเขาติดจานทุกวันเนี้ยเขาดูทุกวันจานดำบอกจานสีส้มไม่ได้นะบางทีมีอยู่แล้วเนี่ยบางคนติดเนี่ยโอ้ติดนี่มัน
ติดจริงๆเนี่ยไม่ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์นี่อยู่ไม่ได้โทรศัพท์มาทางโคราชทางอะไรก็ดีเนี่ยวันนั้นต้องเอาอยู่ด้วยไอ้ไม่ใช่ไอ้เอาอยู่ด้วยแล้วก็ทีวีด้วยทีวีแล้วก็จูงกันมาเอาสังฆทานนิวก็แนะนําก็หลายเจ้าแล้วกรุงเทพก็มีพวกคอนโดพวกอะไรเนี่ยอยู่ฟังไม่ได้เหมือนกันคืนมันดินนี้ขึ้นมันเยอะ มันตัดขึ้นเราเราก็คือเรามันต่ำนะจบแล้วนะโอ้วันนี้เที่ยงวันเดียวคงรู้มากจบก่อนเที่ยงไม่เป็นไรนะนาคงก็ที่วันนี้ก็มาเทศนะก็ไปงานก็ติดนั้นโมทนากันแล้วก็อนุโมทนาที่นี่วันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็อาจารย์ที่ไป ท่านก็ลาบอกเนี่ยเมื่อวานก็อาจารย์ก็อยู่องค์เดียวอันนี้ก็มานั่งอยู่องค์เดียวตรงนี้วันนี้เทศก็มาสร้างบารมีร่วมกันนะต่อไปก็หมดนี่ก็โถไปเอาหลวงปู่หลวงตามาเทศเองใช่ไหมแต่เต้นไม่เป็นเนี่ยเขาสั่นดีไหมอันนั้นก็ต้องอยู่กันนะพระครูท่านก็ไปทําหน้าที่ทางโน้นแล้วก็ช่วยเหลือกันนะเอาละในการที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันมาบวชเรียนเรื่องกายกับใจทําจิตทําใจ ให้สว่างสงบบ้างแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาขอฝากไว้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราสร้างทั้งอดีตทั้งปัจจุบันนี้ก็ขอให้มีสิ่งที่ดีในชีวิตมาตนาสุขและสุขปัตนาความพ้นทุกข์มรรคผลทุกคนทุกท่านเดินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ กราบต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะกราบท่านนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ พระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนังวะตะเมทานัง อาสวะกายวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุสาธุ ครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเข็มคุณเจ้าได้เลยนะครับครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับและผู้ที่อยู่ทางบ้านได้ฟังจากสถานีวิทยุ FM 89.25 ขึ้นข่าวจากชาวพุทธก็ส่งเสียง และธรรมะจากพันธรรมวัดสังฆทานให้กับทุกท่านนะครับครับการฟังธรรมะก็ได้กุศลได้ผลบุญแล้วทุกท่านก็ได้นําไปประพฤติปฏิบัติกันนะครับในการชี้แนะของครูบาอาจารย์และวัดสังฆทานเองก็มีผู้ที่มาประพฤติและปฏิบัติ ครับทั้งคารวาสและผู้ที่มารักษาศีลบริสุทธิ์ทั้งชายและหญิงนะครับและก็เป็นสหธรรมมิตรที่ได้มาประพฤติปฏิบัติทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์และวันพระนะครับก็มีประจําของวัดสังฆทานแล้วก็นําทุกท่านทำวัดสวดมนต์ฮะแล้วก็เดินจงกรมและเจริญภาวนากันนะครับครับต่อไปก็ครูบาก็จะบังสุขุลและให้พรนะครับ จุมบังกับบังสกุลนะอนิจจาวัฏสังขาราน
สังขารทั้งหลายมิเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปสมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุเอาเสียงเลยเนี่ยโอ้ในครั้งหนึ่งแล้วพอแล้วตัวน้ำในใจของเรานาทาวาลวาหาบุลาบาลิปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดบะเมวะสมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกับบานก็ความดำริทั้งพวงเต็มที่จันโทมนาลาโทยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโทยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสาปมังคะลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาปเทวตานก็เราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราเทิดบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ